ขณะที่การคลี่คลายคดีกระบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญานะนั้นนะครับตำรวจไทยและมาเลเซียมีการประสานความร่วมมือครับเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้กระทําความผิดซึ่งกระพบว่ามีชาวมาเลเซียร่วมอยู่ด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งคัดแยกชาวโรฮิงญากว่า100คนเพื่อส่งบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมกับสอบสวนว่าเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ครับหลังจากชาวโรฮิงญาทั้งหมดนั้นถูกทับเรือภาค3จับกลุ่มได้ขณะที่ลอยเรือในเขตน้านน้ําไทย บรนยาการที่สนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงาตลอดทั้งวันที่ผ่านมาครับมีเจ้าหน้าที่นำโดยนายประยูนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยพลตารวจตรีชลิตแก้วยรัตผู้บังคับการตํารวจปูทรพังงาและทีมสหวิชาชีพนะครับได้เข้าดําเนินการสัมภาษณ์และก็คัดแยกชาวโรฮิงญา 106คนนะครับแบ่งเป็นชาย50คนหญิง3คนเด็กชาย38คนและเด็กผู้หญิง15คนซึ่งทั้งหมดครับถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะสุรินร่วมกับเรือต่อ993ควบคุมตัวได้ที่บริเวณด้านทิศต,ตะวันออกของเกาะสต็อกหมู่เกาะสุรินเขตรอยต่อหน้าน้ําไทยเมียนมานะครับเมื่อช่วงข้ามวานนี้จากการสอบสวนสอบถามนะครับทราบนะครับผ่านล่ามว่าทั้งหมดนั้นต้องการเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียเบื้องต้นนั้น ทางจังหวัดก็ได้ให้การช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วแต่ว่าหากพบว่าเป็นการค้ามนุษย์ก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปทางด้านพลตารวจตรีมนโทโปรตรนันผู้บัญชาการตารวจูธรภาค9้าและชุดเฉพาะกิจคลี่คลายคดีค,าค้ามนุษย์โรฮิงจาก็รวมประชุมกับตัวแทนตํารวจสันติบาลของมาเลเซียเพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงจาครับโดยเฉพาะการติดตามตัวผู้ต้องหาบางส่วนที่หลบหนีเข้ามาอย่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งหนึ่งในนี้ก็คือนายปัจจุบันอังโชติพันธ์หรือว่าโกดต้งนะครับอดีตนายกอบจอสตูลซึ่งทางสันติบาลมาลเลเซียก็พร้อมให้ความร่วมมือเนื่องจากพบครับว่าผู้ที่อยู่ในเครือข่ายค้ามนุษย์กลุ่มโกดต้งนั้นมีชาวมาลเลเซียรวมอยู่ด้วย2คนทําหน้าที่ในการรับชาวโรฮิงญาข้ามฝั่งไปยังมาลเลเซียและเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะช่วยเหลือพาหลบหนีด้วย ด้านของพลตารวจเอกสัยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้มัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ต้องหาหลายคนรวมถึงในปัจจุบันติดต่อขอเข้ามอบตัวโดยยื่นเงื่อนไขนะครับว่าตํำรวจจะต้องไม่คัดค้านการประกันตัวซึ่งเจ้าหน้าที่ให้การปฏิเสธไปและยืนยันว่าจะดําเนินการจับกลุ่มให้ได้ส่วนการสอบสวนและติดตามตัว จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นกรณีพบที่พักและก็หลุมศพชาวโรฮินจาในจังหวัดสงขลาครับล่าสุดนั้นตํารวจภูธรประดังเบาสานอำเภอสาะ,สะาจังหวัดสงขลาได้ควบกลุมตัวนายมาเลโตะดินนายกอบตอปูยูอําเภอเมืองจังหวัดสตูลและนายสุริยาอาหมัดผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัวเมื่อ2วันก่อนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนาทวีผลัดแรกพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว